ชมคะทีนี้พามาติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยค่ะนายกแพทองธารบอกว่าให้รอวันแถลงนโยบายถึงความชัดเจนนะคะเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตหลังจากนายพิชัยเปรยบอกว่าเดี๋ยวจะแจกกลุ่มเปราะบางก่อนวันที่20กันยายนนี้ค่ะมาดิจิตอลนิดนึงครับนิดนึงนะคะนายกเห็นว่าจะแจก20กันยายนนี้ทันไหมนายกประชาชนอยากทราบนิดนึงครับนายกซ้อมยังครับแถลงนโยบายนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้าทำงานที่อาคารชินวัตร3ถนนวิภาวดีบอกว่าความชัดเจนโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทบอกว่าให้รอก่อนนะคะหลังจากการแถลงนโยบายรัฐบาลก่อนยกนิ้วโป้งหลังนักข่าวถามการซ้อมอ่านคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วหรือยังแน่นักข่าวมีแอบแซวนะหลายคนก็รอฟังแหละครับความชัดเจนขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าเรื่องนโยบายของรัฐบาลต่างๆทั้งกัญชาและเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ก่อนหน้านี้พรรคร่วมรัฐบาลเองคัดค้านนะแต่ตอนนี้คิดว่านโยบายของรัฐบาลมันคือความเห็นร่วมกันของทุกพรรคและส่วนนโยบายจะมีอะไรบ้างขอให้รอฟังในวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทุกอย่างจะชัดเจนวันนั้นเองซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่านโยบายทุกส่วนได้พูดคุยกันหมดแล้วไปฟังครับผมคิดว่านโยบายถ้าเป็นของรัฐบาลก็คือความเห็นร่วมกันของทุกพรรคการเมืองส่วนนโยบายจะมีอะไรบ้างนี่ผมคิดว่าท่านรอวันแถลงนโยบาย2วันทุกอย่างก็คงจะมีความชัดเจนตรงนั้นนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาและไม่น่ามีความกังวลใจเพราะว่านโยบายทุกส่วนเนี่ยได้คุยกันทั้งหมดแล้วด้านพรรคร่วมอย่างนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพรรคก่อนเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นวันแรกนะคะก็มีบรรดาส.ส.และกรรมการบริหารพรรคมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามโดยนายเฉลิมชัยบอกว่าการเข้ามาทำงานที่กระทรวงมาเพื่อแก้ปัญหาไม่ได้มาสร้างปัญหาเพิ่มเห็นแววตาข้าราชการที่มาต้อนรับแล้วเนี่ยรู้สึกอุ่นใจส่วนการแก้ปัญหาที่ดินระหว่างกระทรวงทรัพย์และกระทรวงเกษตรขอหารือกับผู้รับผิดชอบโดยตรงก่อนว่าจะหาทางแก้ไขกันต่อไปอย่างไรก่อนหน้านี้เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็พอรู้ปัญหาที่ดินสปก.ดังนั้นเมื่อมาทำงานที่นี่ก็เป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกันโดยจะใช้ความสัมพันธ์นี้แก้ปัญหาโดยเฉพาะการพิพาทแนวเขตดินแดนดังนั้นนะคะจึงขอให้ดูงานกันก่อนเดี๋ยวก็ต้องว่ากันต่อไปเรื่องของการพิพาทแนวเขตที่ดินขณะที่การเดินหน้าปราบนายทุนผู้บุกรุกป่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายแต่จะใช้คำว่ามนุษยธรรมมโนธรรมควบคู่ไปกับการทำงานด้วยและย้ำว่าตนทำผิดกฎหมายไม่ได้